ถ้าผู้นำปกครองโดยธรรมประชาชนก็อยู่ดีผาสุกชาดก500ชาติตอนคุณสมบัติของผู้นำในชาดก500ชาติตอนคุณสมบัติของผู้นำนั้นให้ข้อคิดเตือนสติกับเราว่าถ้าผู้นำปกครองโดยธรรมประชาชนก็อยู่ดีผาสุกซึ่งนิทานมีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีได้มีชายคนหนึ่งมาจากตระกูลพราหมณ์เมื่อศึกษาศิลปศาสตร์สำเร็จแล้วก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีตั้งอาสมอยู่ในป่าหิมพานต์จนสำเร็จอภิญญาและสมาบัติแต่อยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงอยากทราบว่าพระองค์เป็นพระราชาที่ดีหรือไม่ประชาชนกล่าวถึงพระองค์ในแง่ดีร้ายอย่างไรจึงได้ปลอมพระองค์เสด็จประพาสต้นปะปนไปกับประชาชนทั้งในเมืองและนอกเมืองปรากฏว่าทรงได้ยินแต่เสียงสรรเสริญพระองค์ไม่ได้ยินเสียงนินทาว่าร้ายเลยจากนั้นก็เข้าไปในป่าหิมพานต์เพื่อจะดูว่าพระฤาษีกล่าวถึงตนเองอย่างไรบ้างเมื่อไปถึงอาสมแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากฤาษีเป็นอย่างดีได้ทูลให้เสวยผลไม้และให้ดื่มน้ำเย็นพระราชาตรัสถามว่าทำไมผลไม้ในป่าหิมพานต์จึงหวานกรอบอร่อยเสียเหลือเกินพระฤาษีทูลว่าที่เป็นดังนี้ก็เพราะบ้านเมืองมีพระราชาครองราชโดยธรรมพระราชาตรัสถามว่าถ้ากษัตริย์ไม่ดำรงธรรมผลไม้จะไม่หวานเช่นนั้นหรือพระฤาษีทูลว่าใช่และทูลด้วยว่าแม้รัฐทั้งสิ้นก็จะวุ่นวายไปหมดพระราชาไม่ได้ตรัสบอกสถานะของพระองค์ต่อพระฤาษีแล้วก็ทูลลากลับพระนครไปทดลองครองราชโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็กลับมาหาพระฤาษีอีกครั้งหนึ่งและได้ทรงตรัสกับพระฤาษีว่าทำไมผลไม้ไม่หวานกรอบอร่อยเหมือนเดิมพระฤาษีทูลว่านี่คงเป็นเพราะพระราชาไม่ทรงธรรมเป็นแน่ครั้นทูลดังนั้นแล้วก็ทูลในแง่คิดว่าถ้าเมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ำไปโคหัวหน้าฝูงว่ายคดเมื่อโคผู้นำฝูงว่ายคดอย่างนี้โคทั้งหมดก็ย่อมว่ายคดไปตามกันและมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ใดได้รับสมมุติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้เป็นใหญ่ประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไม่เป็นธรรมโดยแท้ถ้าพระราชาผู้เป็นใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมรัฐก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์ทั่วกันถ้าเมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ำไปโคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามไปตรงเมื่อโคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามไปตรงอย่างนั้นโคทั้งหมดก็ย่อมว่ายข้ามไปตรงตามกันในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ใดได้รับสมมุติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติเป็นธรรมประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติเป็นธรรมโดยแท้ถ้าพระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมรัฐก็ย่อมอยู่เป็นสุขทั่วกันพระราชาทรงสดับธรรมของพระโพธิสัตว์จึงให้รู้ว่าพระองค์เป็นพระราชาแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพเจ้าเองกระทำผลนิโครทะสุกให้หวานแล้วได้ทำให้ขมบัดนี้จะกระทำให้หวานต่อไปแล้วก็ทรงไหว้พระโพธิสัตว์เสด็จกลับพระนครครองราชสมบัติโดยธรรมได้ทรงกระทำสรรพสิ่งทั้งปวงให้กลับเป็นปกติตามเดิมซึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าถ้าผู้นำปกครองโดยธรรมประชาชนก็อยู่ดีผาสุขครับ
พระราชาปกครองโดยธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ